สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Human 4.0 นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายแห่งโลกอนาคตนะคะโอเคหลายตอนที่ผ่านมาท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเป็นโลกอนาคตนะมันก็เป็นสิ่งที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะนะเป็นโลกอนาคตจริงๆอะนะคะก็คือเรื่องราวของ memory นะคะไม่ใช่ memory นะ memory memori วันนี้พาไปเที่ยวบรูไนนะ memoryสตาร์ทอัพด้านความตายนะคะคือความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญ นะแต่เรารู้สึกว่าเป็นโลกอนาคตเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นแอปพลิเคชันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะเมมโมรีจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าความตายของเราเนี่ยก็ยังมีคุณค่าส่งไปถึงคนรุ่นหลังนะคะเมมโมรีถือเป็นสตาร์ทอัพด้านความตายจากประเทศบรูไนที่จะทำหน้าที่นะคะในการเป็นผู้ดูแลและจัดการบริการหลังการขายบริการหลังการขายนะคะเมื่อความตายมาถึงผู้ใช้บริการจริงๆส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับ CEO ของเขานะคะอายุน้อยอยู่เลยเพิ่งจะน่าจะเพิ่งพ้น30มานิดๆนะคะคุณคุยนิชงนะไปเจอกันที่บาหลีนะแล้วก็ได้นั่งเมาส์กับเธอนะคะคุณคุยนิชงเนี่ยเป็นคนบรูไนนะแต่ว่ามีเชื้อสายจีนนะคะเธอก่อตั้งเมมโมรีเนี่ยในปี2018โดยชงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีส่วนในการสนับสนุนให้วงการสตาร์ทอัพในบรูไนเติบโตคือก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้ก่อตั้งนะหนึ่งในนั้นนะคะสตาร์ทอัพบรูไนนะซึ่งเป็นองค์กรที่ก็เหมือนสตาร์ทอัพไทยแลนด์เนาะเป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือสตาร์ทอัพผ่านระบบการให้คำปรึกษาแล้วก็อบรมความรู้ด้านการทำธุรกิจนะคืออยู่สตาร์ทอัพบรูไนมาสักพักเธอรู้สึกว่าเอาละถึงเวลานะเธอต้องสร้างสตาร์ทอัพของเธอก็เลยสร้างเมมโมรีขึ้นมานะคะเมมโมรีนี่คือสตาร์ทอัพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่คิดว่าเฮ้ยการพูดเรื่องความตายเนี่ยถือเป็นสิ่งต้องห้ามแบบไม่มงคลอัปมงคลอะไรอย่างงี้เมมโมรีบอกว่าเฮ้ยเราต้องควรจะพูดนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับความตายนะคะโดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเนี่ยมีอยู่2ประการนะอันแรกก็คือพินัยกรรมออนไลน์นะคะโดยผู้ใช้บริการเนี่ยอยากเขียนได้เลยนะเขียนพินัยกรรมโดยที่ไม่ต้องมีทนายมาเกี่ยวข้องในกระบวนการนะเราจะเขียนพินัยกรรมผ่านของระบบเมมโมรีนะคะซึ่งจะเป็นการเขียนพินัยกรรมออนไลน์แต่มันจะมีระบบออฟไลน์มาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายเนาะจะต้องมีการเซ็นรับรองพินัยกรรมเพื่อยืนยันนะคะในส่วนของรายละเอียดพินัยกรรมเนี่ยเช่นผู้ใช้บริการมีสมบัติอะไรบ้างนะแหมไฮไลท์ละต้องการแบ่งมรดกให้กับใครนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ของบริษัทเลยนะคะซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์พินัยกรรมออนไลน์แล้วเนี่ยเมมโมรีก็มีผลิตภัณฑ์อีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นการจัดเก็บเอกสารที่นอกเหนือไปจากตัวพินัยกรรมออนไลน์เนี่ยนะก็เอกสารสำคัญทั้งนั้นนะคะเช่นประวัติทางการแพทย์และอื่นๆเนาะซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทำการนี่นอกจากนั้นนะนอกจากเก็บประวัติผู้ใช้บริการสามารถที่จะบันทึกข้อความเพื่อบอกลาโอ้โหเป็นไงล่ะบอกลาคนรู้จักนะคะโดยการบันทึกข้อความเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งในแบบของเสียงนะคะในรูปแบบภาพแล้วก็ในรูปแบบของวิดีโอนะคะปัจจุบันเมมโมรีเนี่ยเก่งมากต้องบอกควินี่ชงนี่เธอไปทั่วเลยนะคนไทยหลายคนรู้จักเธอว่าในวงการสตาร์ทอัพเธอไปทั่วจริงเพราะเธอต้องไปพิชชิ่งนะคะแข่งขันขอทุนล่าสุดนี่คือเมมโมรีเนี่ยได้รับทุนแสนเหรียญสหรัฐนะ100,000ก็ราว3.3 ล้านน่ะหรือว่า3ล้านบาทไทยเนี่ยนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะในอนาคตเนี่ยคุยนี่ชงก็วางแผนจะให้เมมโมรีเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับความตายนะคะก็มีการขยายกิจการเนาะเช่นนะคะบริการจัดการงานศพแบบครบวงจรเนี่ยเช่นคุณจะสั่งดอกไม้สั่งลงศพสั่งได้เลยผ่านระบบออนไลน์นะคะเพื่อแสดงความรู้สึกว่าเอ้ยเสียใจต่อผู้ที่จากไปแล้วคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นญาติก็สามารถสั่งดอกไม้ไปได้อย่างเงี้ยเนาะข้อคำนึงอันนึงที่ว่าทำไมสตาร์ทอัพบรูไนนะคะของชงเนี่ยจะต้องไปตีตลาดในประเทศอื่นเพราะชงบอกว่าจริงๆบรูไนเป็นประเทศที่ขนาดเล็กเกินนะคะเล็กเกินไปนะคะดังนั้นการขยายฐานการให้บริการไปยังตลาดอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือเป็นเรื่องจำเป็นที่เพื่อจะให้บริษัทเธอเนี่ยอยู่ต่อได้นะคะคืออยู่บรูไนอย่างเดียวไม่ได้แล้วชงก็พูดอย่างนี้จริงๆว่าจริงๆเขาก็พยายามที่จะให้สตาร์ทอัพในบรูไนเนี่ยรีบตีตลาดออกนะด่วนเลยประมาณนี้นะคะเธอก็วิธีการเธอฉลาดเนื่องจากเธอรู้ว่าตลาดเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ที่เรามาเลเซียสิงคโปร์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภาษาเขาก็อย่างมาเลเซียกับบรูไนเนี่ยภาษาเขาก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมเธอก็เลือกไประดมทุนเลยนะจากนักลงทุนทั้งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเช่นกันนะคะทีนี้เราบอกว่าคุยกับคุยนี่แล้วว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยสงสัยเธอมาแน่นะถ้ามีโอกาสเธอก็อาจจะขยายการให้บริการเมมโมรีมายังประเทศไทยนะคะแล้วก็
ความหวังของผู้ก่อตั้งนะที่อยากจะให้เรื่องที่เคยเป็นเรื่องต้องห้ามกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ นะพูดคุยได้นะก็อาจจะขยับใกล้เข้าความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะสำหรับใครที่สนใจเข้าไปดูได้นะคะก็มีทั้งเพจมีทั้งเว็บไซต์ Memory นะคะ M-E-M-O-R-I นะคะและ Memory อาจจะเข้ามาตีตลาดไทยแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะอาจจะสักพักหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะสตาร์ทอัพเรื่องราวเกี่ยวกับความตายในบรูไนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่อยู่กันจนจบรายการนะคะแล้วมีต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วเราจะกลับมาพบกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า